สดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้ครูจีก็มีคลิปมาให้นักเรียนได้รับชมอีกแล้วนะคะคราวนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธประวัตินะคะนักเรียนลองรับชมดูนะคะแล้วจะได้รับความรู้จากในคลิปนี้มากมายเลยค่ะจากศาสนาพุทธที่ถือว่าเป็นศาสนาที่สำคัญอีกศาสนาหนึ่งของโลกพุทธประวัติหรือประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธคือการมีศาสดาคือพระพุทธเจ้าเดิมพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาประสูติในช่วงก่อนปีพุทธศักราช80ระหว่างที่พระนางสิริมหามายาเสด็จกลับบ้านเมืองของตนเองณสวนลุมพินีใต้ต้นสาละตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ขณะเจ้าชายสิทธัตถะประสูติออกมาจากท้องพระมารดาพระองค์ทรงสามารถย่างพระบาทหรือเดินได้ถึง7ก้าวมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระบาทเมื่อพระองค์ประสูติได้เพียง7วันพระนางสิริมหามายาพระมารดาก็สิ้นพระชนครับพราหมณ์8รูปทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้มีบุญบารมีมาเกิดถ้าเจ้าชายครองราชก็จะได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หากออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะได้ฟังดังนั้นก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชจึงทำให้เจ้าชายสุขสบายตั้งแต่เยาว์วัยมีการสร้างปราสาท3ฤดูที่มีทหารข้าราชบริพารนางสนมหวังให้วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะเลือกที่จะครองราชแทนการออกบวชครับเมื่อมีพระชนมายุครบ16พรรษาได้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาและมีพระโอรสร่วมกันหนึ่งพระองค์พระนามว่าราหุลที่แปลว่าบ่วงจนมาวันหนึ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะรู้สึกเบื่อความสุขสบายจึงชวนสารถีให้พาออกไปเที่ยวนอกวังแต่แล้วความเบื่อกลับกลายเป็นความรู้สึกไม่สบายใจและทุกข์ใจมากขึ้นเมื่อพระองค์เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนอกวังที่มีทั้งคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นสิ่งนี้เรียกว่าเทวทูตหรือทูตสวรรค์ทำให้พระองค์คิดหาหนทางหลุดพ้นจากวัฏสงสารมีทางเดียวคือจะต้องออกบวชเป็นพระนั่นเองครับพระองค์ตัดสินใจออกบวชหลังจากที่พระราหุลประสูติได้เพียงไม่กี่วันพระองค์ทรงม้ากันทกะโดยมีนายฉันนะเสด็จตามไปด้วยมุ่งตรงไปที่แม่น้ำอโนมานทีทรงตัดพระเกศาด้วยพระองค์เองและเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นผ้ากาสาวพักแล้วส่งมอบให้นายฉันนะนำกลับพระนครในระหว่างการบวชพระองค์ได้ค้นหาหนทางพ้นทุกข์มากมายไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญทุกขกิริยาหรือการอดอาหารการขบฟันการกลั้นลมหายใจแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ได้จนพระองค์ได้ยินเสียงการดีดพินสามสายของพระอินทร์คือพินสายที่1เสียงที่หย่อนเกินไปพินสายที่2เสียงที่ตึงจนขาดเสียหายและสายพินที่3มีเสียงที่ไพเราะพอดีไม่ตึงหรือไม่หย่อนจนเกินไปทำให้พระองค์กลับมาคิดว่าถ้าหากทำต่อไปก็ไม่ต่างจากพินสายที่2ตึงเกินไปสักวันมันต้องขาดไม่สามารถพ้นทุกข์ได้จนในที่สุดพระองค์ก็ตรัสรู้ค้นพบอริยสัจ4หรือความจริงอันประเสริฐความจริงของพระอริยะความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะประกอบด้วยองค์ธรรม4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานในพระชนมายุ80พรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งตรงกับวันประสูติและวันตรัสรู้จึงเรียกวันนี้ว่าวันวิสาขบูชาครับและนับวันนี้เป็นวันเริ่มปีพุทธศักราชหรือพุทธศักราชที่1ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นไงคะนักเรียนได้ชมคลิปไปแล้วนะคะเกี่ยวกับพุทธประวัติคุณครูจีก็หวังว่านักเรียนคงจะมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะแล้วในตอนท้ายก็จะมีรายงานมาให้ทำนักเรียนก็ทำให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ